ฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกนาล็อกออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีลัคกี้ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับวันนี้มีอีกร้านหนึ่งนะครับร้านเติมนะเติม term.in.th นะครับก็รับเติมทุกเกมเหมือนกันแต่ว่าร้านเติมเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นระบบออโต้นะครับเพื่อนๆสามารถจัดการได้เลยครับในเว็บเดี๋ยวมีจะขอลงวิธีการเติมนะครับอยู่ท้ายคลิปนะเพื่อนๆสามารถไปดูได้ถ้าเกิดอยากจะอุดหนุนทางเติมนะครับวันนี้มันจะมาเทสการ์ดงูดำเพราะว่าหมีเพิ่งอาวุธบวก15นะจะเทสงูดำ2ใบแบบ3ดาวแบบเอาเวก15นะครับแล้วก็แบบเผากับขนาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดาเมจจะได้ประมาณไหนนะได้ประมาณไหนนะครับจากตอนแรกคลิปที่แล้วที่หมีเคยเทสเนี่ยบวก13เนี่ยมันได้อยู่ประมาณ400,000ต่อวีนะแต่ว่าหมีได้ทดลองแล้วมันแรงกว่าเดิมมากนะใช้คำว่ามากเลยนะครับตัวเราทดลองก็คือมูนไลท์นี่เองนะแต่นี้มีบัฟของพระนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าหมีอัสปีดอ่ะไม่ถึง500นะเลยจำเป็นต้องมีพระเดี๋ยวมีขออนุญาตบัฟเลยแล้วกันนะครับเอาแบบสุดตรงไปเลยนะต้องหมีต้องกินยาขนาดใหญ่นะสปีด500แม่ง200,000โคตรแพงเลยตังก็ไม่ค่อยมีเอาไปว่าเดี๋ยวขอทดลองลองเลยแล้วกันนะครับเนี่ยดาเมจตกนะแสดงว่าตะกี้กอเรียน่าจะหมดนะบัฟอย่างอื่นอยู่10นาทีนะครับก็จะประมาณนี้แหละวิซิ่งเอบีพาร์เหลือ10นาทียังอ่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องออกขอต้องออกไปเอาอ่ะสำคัญคือเอบีอะไรอย่างอื่นช่างมันดาเมจนะครับดาเมจจะได้อยู่ประมาณ750,000นะเนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ700,000ถึง750,000นะครับนี่คืองูดำ2ใบสปีด500ตลอดนะดาเมจไม่ตกเอาเบ็ดเสร็จประมาณ700,000แล้วกันตีไป700,000อ่ะงูดำ2ใบนะครับงูดำ2ใบตีไปดาเมจได้อยู่700,000นะเดี๋ยวมีขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะงูดำงูดำ2 700,000 เคต่อไปนะครับก็คือใส่เป็นมิกกันกับไอ้นี่ครับสตูมนะเพราะสตูมหมีเอาไว้15เต็มเลยบวกตีไดมอนด์ 30% นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมากกว่างูดำที่700,000หรือเปล่าเอาเวนลืมกดอัสบิด500ตลอดครับกดรีตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีได้ทดลองมาดาเมจมันมากกว่าประมาณ50,000นะประมาณ50,000เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าครับโอ้ยแรงกว่าเยอะเลยว่ะอ่ะมาแรงกว่า50,000เห็นไหมตกมาแล้ว20วิโอ้ยพอๆกันเลยอ่ะเนี่ย720,000 730,000อัสบิดไม่มีตกนะ AB ยังอยู่เดี๋ยว2 นาทีเดี๋ยวโคตะเดี๋ยวรอบหน้าต้องเอาไปเอาอ่ะโอเคครับคือที่มีทดลองเนี่ยงูดำ15กับสตู15เนี่ยปรากฏว่าดาเมจมันได้แรงกว่าอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะประมาณ730,000ต่อวิที่เห็นนะครับอ่ะ730,000ต่อวิอันนี้หมีโอ้โหยิงมูนไลท์ไปเร็วแม่งจะตายเลยเดี๋ยวนี้แม่งแรงนะงูดำบวกสตูป15ทั้งคู่นะ730,000เรามีขออนุญาตไปเอา AB หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเอ้ยทันปะน่าจะทันแหละ1นาที50ต่อไปตะกี้เป็นการเทสตีเผ่านะเดี๋ยวจะลองขนาดให้ดูครับจะเอาสเกลวอล์กเกอร์ลองนะอ่ะเรามาลองดาเมจกันเลยดีกว่าครับเยี่ยมมูลไลตายก่อนบอกว่าเนี่ยอัสบิด500ยังโอเค
เดี๋ยวลองมาลองดูดาเมจกันครับแต่คือที่หมีเคยลองอ่ะหมีรู้สึกว่างูดำมิกซ์สตูปแรงกว่าครับเพราะว่าสเกลหมีเนี่ยมันแค่ระดับเลเวล10เองนะมันแค่1ดาวอ่ะมันไม่ได้แรงเวอร์โอ้แต่แรงกว่าว่ะดาเมจคนเหมืองนี่ขนาดเลเวลแค่10เองนะยังแรงกว่าเลยเหรอต้องนะเนี่ยคนเมืองหมีแค่ดาวเดียวเห็นไหมดาเมจตกเหลือ600,000เบากว่าแน่นอนเนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วหมีเทสมามันก็เบากว่าดาเมจได้เท่างูดำดูดิงูดำหมีได้700,000นี่ AB หมดยัง AB เหลือ40วิน่าจะเทสอันนี้ครบเบาครับเบาเนี่ยเพื่อนๆเห็นเลยเห็นไหมเบากว่าสตูปที่15แต่อย่างที่บอกนะว่าคนเมืองมันแค่1ดาวถ้าคนเมือง3ดาวไงก็แรงกว่าครับก็งูดำบวกคนเหมืองเบากว่างูดำ2ใบอีกนะมีจะบอกให้600,800สรุปการเทสของหมีนะครับหมีก็ขอสรุปให้ฟังเลยนะครับว่างูดำเนี่ยดาเมจได้อยู่700,000ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสตูปอันนี้พูดถึงสตูปอเวก15นะสตูปอเวก15ซึ่งสตูปเนี่ยมันเป็นตีเผ่าก็คือตีเดมอนเนี่ย 30% คู่กับงูดำเนี่ยจะแรงกว่านิดนึงก็คือประมาณเดเมจต่อวิคือไปประมาณ 700,300 นะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายคือที่มีคนบอกเยอะเลยบอกว่างูดำบวกขนาดแรงสุดมีได้อยู่ที่ดาเมจอยู่ที่ 600,800 ซึ่งเบากว่าอีก2อันอีกนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือขนาดของหมีสเกลมันแค่10ถ้าเกิดมีคาดการณ์ไม่ผิดเนี่ยถ้าอัพสเกลได้ถึง15ใช่ไหมครับมันจะได้ตีขนาดอีก 10% ซึ่งถ้าเกิดมีวิเคราะห์ไม่ผิดเนี่ยคิดว่าน่าจะแรงสุดหมายถึงว่าสเกลต้อง15นะเหมือนกันถ้าเกิดอันนี้สเกลคือตีขนาดกลางพวกมูนไลท์พวกด็อปเปอร์แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปตีตัวใหญ่อย่างเงี้ยอย่างสฟิงค์อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องเอาฮามิโนก็คือสรุปง่ายๆเลยครับถ้าเกิดสมมุตินะงูดำใบนึง3ดาวเอาไว้15ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆไปเอาตีขนาดเนี่ยที่ระดับ3ดาวเอาไว้15อันนี้แรงสุดครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือคุณทรัพย์มันใช้เยอะมากมันแพงเกินเพราะว่าจะเป็นมิโนนี่ไม่แพงเอ้ยก็แพงแหละก็เซฟหมีมันประมาณ1.5 ล้านประมูลกันนะส่วนไฮด้ากับสเกลเนี่ยใบละ2 ล้านอัพทุกวันเพราะนั้นการที่เพื่อนๆจะไปทำขนาดให้แม็กเนี่ยครบอันนึงเอาไว้15ต้องทั้งหมด4ใบก็คือเป็นเงินถึง8 ล้านมันเปลืองเกินโดยขนาดที่หมีดูดาเมจแล้วเนี่ยงูดำหมีเนี่ย15กับ5ถูกไหมครับมันยังสร้างดาเมจประมาณ700,000ต่อวิซึ่งหมีดูแล้วรู้สึกว่ามันก็เบากว่านิดเดียวนะถูกไหมในขนาดที่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำงูดำเนี่ยเอาเอ็กซ์15เลย2ใบก็คือใช้หมด8ใบเพื่อนๆจะสามารถตีบอสเนี่ยหมีคิดว่าดาเมจไม่แพ้ไอ้พวกตีขนาดที่ระดับ3ดาวมากครับพูดจริงๆนะที่หมีดูเนี่ยแล้วก็ข้อแรกคือทำไมถึงแนะนำให้ทำเป็นการ์ดงู2ใบเหตุผลเพราะว่ามันถูกครับใบนึงประมูลกันแค่700,000-800,000แถมทุกวันนี้เราก็ตีงูดำมาทุกวันอยู่แล้วยังมีตอนนี้มีดอกมา3ใบแล้วถ้าเกิดมีอยู่ไปยัน90เนี่ยมีมั่นใจเลยว่ามีน่าจะมีครบ8ใบแน่นอนซึ่งก็จะเป็นเอ็นเกมเลยโดยที่ว่ามีไม่ต้องลงทุนเลยมีพูดถูกป่ะอันนี้แค่แนะนำสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยครับว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้แบบสายเติมหนักขนาดที่ว่าจะไปซื้อการ์ดตีขนาดได้ใบละ2ล้านใบละ2ล้านทั้งหมด4ใบก็คือ8ล้านถูกไหมในขนาดที่ว่าเพื่อนๆไปลงทุนแซนวินเดอร์อ่ะ700,000-800,000ปกติมีประมูลแค่700,000นะ700,000 4ใบ2.8 ล้านเท่ากับว่าเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆไปทำสเกลหรือว่าไปทำไฮด้าหรือไปทำมิโนแบบเอาเวก15แม็กเลยนะเพื่อนๆได้งูดำ8ใบสบายๆเลยมีพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญคืออะไรที่สำคัญคือเราสามารถฟาร์มงูดำได้ฟาร์มไปเรื่อยๆต่อให้เพื่อนๆดวงซวยไงเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ครบร้อยถูกไหมครับไงมันก็ดรอปอย่างที่2ก็คือวิชชิ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะแลกได้ราคา 2,500 ถูกมากคือหมีบอกจริงนะผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยทำงูดำ2ใบไปเลยดีกว่าครับเชื่อหมีเพราะว่ามันยิงอันนี้เมื่อวานหมีไปฆ่าคนไอ้หมวดไอ้นี่มาเมื่อวานหมีก็ฆ่าไป75คิวนะหมีใส่งูดำ2ใบหมีจะบอกว่างูดำ2ใบเนี่ยแรงกว่าไฮด้ากับเหมืองแน่นอนครับอันนี้คือหมีก็มีทั้ง2ใบหมีทดลองแล้วอะคือเวลาเรายิงแซนวินเดอร์หมีเห็นเวลายิงคนอะมันมีโอกาสที่จะติดเบิ้ลลงมารัวๆเลยครับแล้วเวลานกจิตเนี่ยมาติดคิดมีเห็นเวลานกหมีจิกคนประมาณ 3-4 หมื่นนะแล้วถ้าเกิดใส่แซนวินเดอร์2ใบโอกาสที่มันจะลงมารัวกว่าเยอะ
ในขณะที่ว่าใส่ไฮด้ากับเหมืองอ่ะมันได้ดาเมจหมดเลยก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มโอกาสไงถูกไหมมันไม่ได้เพิ่มโอกาสที่มันไม่ได้ติดเบิร์นน่ะทำให้นกออกมาติดเบิร์นน่ะในขณะที่ว่านกตอนนี้เป็นดาเมจที่แรงที่สุดของเราแล้วถ้านกออกมาจิกคีแล้วติดเบิร์นติดคีตายเลยครับเมื่อวานหมียิงคนวีสองวีก็ตายนะใส่แค่ไซมิเดอร์สองใบเนี่ยอ่ะราคาอยู่ที่แค่25,000เห็นไหมนี่ไซมิเดอร์แค่25,000ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะลงทุนสักนิดนึงเอาครบ8ใบแม่ก็จบเลยยิงได้ทุกคอนเทนต์เพราะหน้านี้มีสรุปให้ตามนี้เลยว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาแรงเอาสูตรแบบสายสุลต่านก็ทำไงครับถ้าแบบสายสุลต่านก็ทำเป็นตีขนาดโอ้โหแต่ว่าเพื่อนๆต้องคิดภาพตามหมีนะมันไม่ได้ทำแค่ขนาดเดียวจบใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องไปทำตีให้ได้เอาบางทีไปตีออกอย่างเงี้ยออกหลอดออกฮีโร่เอ้าเราก็ต้องไปทำงูดำเอาเว็ก15เต็ม1ใบเสร็จแล้วก็ต้องไปทำไฮด้า4ใบนี่ยากมากเลยนะถูกป่ะเอาอย่างบางทีเราไปตีโอชิริสเราไปตีคนเราก็ต้องมาใส่กึ่งอีกถูกไหมเราก็ต้องมาใส่งูดำอันนึงสเกลเองมันเปลืองมันใช้งบเยอะเกินไปพี่หมีมองนะไม่พอเราไปตีบล็อกขนาดใหญ่เราก็ต้องไปทำมิโนมามิกับงูอีกถูกไหมเพราะนั่นนี่คือหมีมองว่ามันเป็นงบบานปลายมันใช้เยอะเกินไปแต่ถ้าเป็นสายสุลต่านที่แบบมีงบถึงที่จะสามารถจัดขนาดแม็กได้อย่างนั้นจัดไปเลยครับแล้วก็มิกับงูดำอันนี้แรงสุดแต่ถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยมีบองจริงนะทำงูดำ2ใบครับจบเลยจบทุกคอนเทนต์แน่นอนยิงคนกล้าบอกเลยงูดำ2ใบนะเอาเวก15แรงสุดแน่นอนมันยิงแล้วแม่งเบิ้ลแบบจึกๆๆๆๆๆอ่ะขนาดไนท์นะสูราตานถึกๆอ่ะเมื่อวานหมียิงอ่ะยังแตกเลยปกติไม่เคยยิงเข้านะเมื่อวานยิงอ่ะยังแตกเลยนะก็เพื่อนๆลองไปชั่งใจดูแล้วกันอันนี้คือหมีพยายามเทสในฉบับของหมีนะหมีคือหมีไม่ได้ดูคนอื่นเทสหมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีความเห็นยังไงแต่ว่าโดยส่วนตัวคือที่หมีเทสหมีรู้สึกว่าแบบนี้โอเคกว่าแบบงบประหยัดแบบไม่ได้สายแบบสูรต่านมากเติมน้อยแต่โหดได้อันนี้บอกเลยแซนวินเดอร์2ใบจบเลยแล้วให้เพื่อนๆโฟกัสเลยครับไม่ต้องแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปโฟกัสทำการ์ดอื่นนะบอกจริงๆเพื่อนๆคนโฟกัสจริงๆก็คือการทำการ์ดแซนวินเดอร์ให้เขาหมด8ใบเพราะว่าเราจะได้ทำอเวก15 2ใบก็คือจบเลยเห็นปะจบเลยก็คืออ้าวสมมุติหมีไปตีออกใช่ไหมแล้วไงอ่ะหมีใส่แซนวินเดอร์ยิงออกเลยไฮด้าอะไรไม่รู้จักเอาเวก15 2ใบดาเมจอาจจะเบากว่าไฮด้าที่เอาเวก15นิดนึงแต่คือเราไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดเราลงทุนน้อยถูกไหมครับ1อ่ะ2อ่ะสมมุติหมีไปตีตัวขนาดกลางแล้วสมมุติหมีไปตีตัวขนาดกลางอย่างเงี้ยหมีไปเจอด็อปเปอร์อ้าวหมีไปเจอมูนไลท์หมีก็ใส่งูดำ2ใบยิงเลยหมีไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดสบายกว่าไหมสบายกว่าเยอะสบายกว่าเยอะต่อไปหมีไปตีตัวขนาดใหญ่อ้าวหมีไปตีใครเดียวอาสฟิงก็ได้อาขนาดใหญ่หรือว่าตีมายาที่มาที่ต้องใส่มิโน2ใบใช่ป่ะหมีก็ไม่ต้องหมีก็ใส่นี่เลยงูดำ2ใบแม่งจบทุกคอนเทนต์ถูกไหมมีรู้สึกว่าอาชีพสไนเปอร์เนี่ยกล้าบอกเลยเป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยสุดในบรรดาทุกอาชีพแน่นอนนะกล้าพูดเลยเพราะมันใส่ได้แค่นี้แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถทำแค่การงูดำ2ใบเสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็ไปลงอย่างอื่นได้เห็นป่ะรูปปั้นของอย่างอื่นแค่นี้ก็จบเลยครับแค่นี้เองนะเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยครับแล้วลินดี้เรามาพบกับผลงานใหม่นะครับแล้วเจอกันนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ในคลิปหมีเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับอันนี้คือการเติมแบบอัตโนมัติของเว็บเติมนะครับให้เพื่อนๆกดคำสั่งขวาบนมันจะมีคำสั่งสมัครสมาชิกนะครับหลังจากเพื่อนๆเข้ามาหน้าคำสั่งสมัครสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆก็กรอกครับชื่อผู้ใช้งานอีเมลผู้ใช้งานแล้วก็เบอร์ผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านพอเพื่อนๆสมัครเสร็จลงมามันก็จะมีขึ้นมาตามนี้นะครับก็แปลว่าเพื่อนๆสร้าง ID เสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดคำว่าเติมเงินครับนี่กรอกโค้ดคูปองเพื่อเก็บเนี่ยอันนี้สามารถใช้ชื่อหมีไปใส่ได้จะลดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้พิมพ์ว่า LKB นะครับตัวใหญ่นะ LKB สามารถใช้โค้ดของหมีเนี่ยเป็นส่วนลด 1% ได้ทุกเกมนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะต่อไปก็คือซองอ่างเปาซองอ่างเปาก็คือ True Money Wallet ส่วนธนาคารก็คือธนาคารนะครับเดี๋ยวมีจะขออนุญาตพาไปดูในส่วน True Money Wallet ก่อนเลยนะครับการเติม True Money นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาเสร็จเนี่ยให้กดคำว่าส่งซองของขวัญเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดยอดเงินที่จะเติมนะครับก็มีเอาแค่10 บาทพอแล้วก็แบ่งจำนวนเงินเท่ากันนะครับ
อย่าลืมกรอกจำนวนคนด้วยนะอันนี้มีแนะนำถ้าเกิดเราส่งให้แก่ตัวเราก็แค่เอาเป็นแค่คนเดียวก็พอครับเห็นไหมเราก็ได้เงินทั้งหมด10 บาทยืนยันใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วเราก็จะคัดลอกโค้ดมานะครับแค่นี้เราก็ได้โค้ดแล้วต่อไปนะครับเราก็เอาลิงก์นะครับที่เราไปกรอกมานะครับมาใส่ในนี้นะครับแล้วกดยืนยันนะครับตอนนี้เงินหมีก็จะได้ทั้งหมด10 บาทแล้วอย่าลืมใส่กรอกโค้ดตรงนี้ว่าคำว่า Lucky Bear LKB ตัวใหญ่ด้วยนะครับต่อไปวิธีการชำระเงินอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือธนาคารก็มันจะมี8592656496เนี่ยเพื่อนเพื่อนกดไอ้ตรงขาวๆเห็นไหมครับหลังเลข6เนี่ยมันจะคือการก๊อปเลขที่บัญชีนะครับเป็นไทยพาณิชย์นายชาญฮาวเวิร์ดนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปโอนเลยครับหลังจากเพื่อนเพื่อนโอนเสร็จแล้วก็เอาสลิปเลยครับเอาสลิปที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยโอนมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็กดคำว่าค้างรูปภาพแล้วก็เอาสลิปวางนะครับอย่างของหมีนี่หมีก็จะมีโอนอยู่แล้วอันหนึ่งหมีก็จะวางแล้วเราก็กดยืนยันครับแค่นี้เองแล้วเงินมันก็จะเด้งขึ้นข้างบนนะครับต่อไปนะครับการเติมเงินนะคืออันนี้เพื่อนเพื่อนลงมาเลยเห็นไหมมันจะมีเกมเยอะมากได้หลายเกมนะครับหมีก็จะไปเติมแรกนาร์ออริจินนะเพราะว่าช่วงนี้แรกนาร์กระแสมาแรงนะครับแต่อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนเล่นเกมไหนก็เติมเกมนั้นนะครับคือการเติมของเติมเนี่ยเขาจะไม่ใช้พาสเวิร์ดเลยครับใช้แต่ ID ส่วนวิธีการหาเขินไหมครับคำสั่งแรกกรุณากรอก Circuit ID เพื่อนเพื่อนก็กดคำว่าอะไรมันก็จะขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ขึ้นส่วนใหญ่เกมอื่นขึ้นหมดนะครับวิธีการหา Circuit ID หรือว่า ID ลับของ Ragnarok Origin หาจากไหนเพื่อนเข้ามาแล้วเสร็จเลยให้ลองอิน ID ก่อนครับเสร็จแล้วให้กดตรงซ้ายบนคำว่าข้อมูลเห็นไหมครับเสร็จแล้วกดคำว่ารหัสลับนี่เอาเพื่อนเพื่อนกดเนี่ยคันเราเอารหัสเราเอาอนี่หนูมีก็จะใส่รหัสลับนะครับพอใส่รหัสลับไปเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลงมาก็เลือกเลยครับเพื่อนเพื่อนจะเอาแพ็กเกจไหนแต่เวลาเพื่อนเพื่อนกดเห็นมันจะมีราคาบอก10แมวเหมียวเบอร์รี่9บาท40ก็35เพื่อนเพื่อนก็เติมเงินให้กับจำนวนที่เพื่อนเพื่อนต้องการซื้อแพ็กเกจนั้นนะครับอย่างเช่น680 บาทเพื่อนเพื่อนก็ต้องดูขวาบนเรามียอดคงเหลือคือ680ถึงจะซื้อได้นะครับพอเพื่อนเพื่อนกดสั่งซื้อเสร็จแล้วก็กดยอมรับแล้วก็กดคำสั่งชำระเงินเห็นไหมครับแค่นี้เองการชำระเงินของเว็บทางเติมเนี่ยทำง่ายแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือรับเติมทุกเกมก็จริงแต่ว่าไม่มีการใช้พาสเวิร์ดเลยจะเป็นในส่วน UID ของทางเกมนะครับเพราะนั้นอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับ